สวัสดีค่ะพบกับรายการดีๆที่มีแต่ของอร่อยอย่างรายการยั่วน้ำลายทางช่อง8เจริญเคเบิลทีวีทุกวันและเวลาเดิมแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะต้องพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารที่ร้านนึงค่ะเขาได้นำอาหารของ2ชนชาตินั้นมาผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวจะเป็นร้านอะไรนั้นอาหารชนชาติไหนนั้นเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันค่ะร้านฮานอย101เป็นร้านอาหารเวียดนามและอาหารอีสานที่มีสไตล์การตกแต่งร้านแบบเก๋ไก๋น่ารักบรรยากาศดีอยู่ริมถนนพระราม4ที่มีลูกค้าเที่ยวไปเที่ยวมากันเป็นประจำเพราะด้วยรสชาติที่อร่อยเข้มข้นจากการปรุงของทางร้านที่เน้นรสชาติเพื่อให้ถูกปากลูกค้าพร้อมทั้งอาหารที่มีหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอาหารเวียดนามหรืออาหารอีสานอาหารทั้งสองชนชาตินี้ล้วนมีเอกลักษณ์ในรสชาติของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นทางร้านจึงทำหน้าที่เพียงตกแต่งบรรยากาศให้หน้าตาอาหารดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นที่ร้านฮานอย101นี้เป็นโทนสีขาวเหลืองเพื่อทำให้ลูกค้าที่มารู้สึกอบอุ่นบวกกับการเติมมุมเก้าอี้และโต๊ะที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านพร้อมการต้อนรับของพนักงานที่เป็นกันเองอีกทั้งเมนูต่างๆที่น่าสนใจหลายเมนูด้วยกันแต่ละเมนูทางร้านก็นำทั้งอาหารเวียดนามและอีสานมาผสมผสานออกแนวฟิวชั่นเพื่อให้ได้ชื่อเมนูใหม่ที่น่าสนใจอย่างเมนูโรม้วนม้วนหลายเมนูนี้เป็นการนำเอาแหนมเนืองและผักต่างๆมาดัดแปลงด้วยการม้วนเป็นไส้ต่างๆกันแล้วใช้ชื่อม้วนหลายที่เป็นภาษาอีสานต่อท้ายเพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดใจให้กับลูกค้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเมนูอาหารที่แสนอร่อยของร้านฮานอย101ค่ะบอกแล้วไงคะว่าเป็นอาหารของ2ชนชาติมาบรรจบกันแล้วสร้างความอร่อยให้กับคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอร่อยพร้อมๆกันค่ะ